สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของความซับซ้อนในการสืบราชสันตติวงศ์ในสมัยรัตนโกสินทร์มาฝากค่ะซึ่งลักษณะของการสืบราชสันตติวงศ์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาและในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์แม้ว่าจะมีระเบียบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์กําหนดเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติอยู่บ้างแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่มีความแน่นอนตายตัว ที่จะเป็นไปตามแบบแผนแล้วก็หลักเกณฑ์เหล่านั้นในอดีตก่อนสวรรคตรของทุกรัชการจะไม่ค่อยมีการกล่าวเจาะจงไว้ว่าบุคคลใดจะมีสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปแต่จะใช้วิธีการตรัสโดยในยะหรือโดยอาศัยราชประเพณีที่สืบต่อกันมาซึ่งอาจเป็นเพราะว่าหากมีการกำหนดเจาะจงไว้ว่าเป็นผู้ใดแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตกับพระราชวงศ์พระองค์นั้นได้ สำหรับการสืบราชสันตติวงศ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ที่สำคัญพอสรุปได้สังเขปดังนี้นะคะกรณีของการเปลี่ยนแผ่นดินจากราชการที่สองสู่ราชการที่สามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศาาล่านภาลัยก็ม่ได้ตรัสสั่งไว้ให้บุคคลใดสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปแต่หากดูจากธรรมเนียมราชประเพณีและกฎมนเทียบาลแล้วราชสมบัติย่อมตกแก่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตในพระอัครมเหสีแต่เนื่องจากการประชุมปรึกษาหารือของเสนาบดีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประกอบกันเป็นคณะผู้เลือกตั้งเห็นควรให้ราชบัลลังก์ตกทอดแก่กรมหมื่นจัตดาบดินครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่สพระองค์ก็ได้มีพระราชปารลบเรื่องของการปกครองแผ่นดิน ซึ่งมีเนื้อหาบางตอนเกี่ยวข้องกับการสืบราชสันตติวงศ์มีเนื้อความว่าจนมีพระญาติประยุรวงศ์านุวงศ์สืบมาเป็นอันมากประมาณถึง1น0 0งพันแต่ที่เป็นผู้หญิงนั้นยกเสียว่าแต่ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีกลางคนก็มีเด็กนั้นก็มีแต่ที่จะบังคับให้ท่านผู้ใดเป็นพระเจ้าแผ่นดินบังคับไม่ได้ขอเสียเถิด ให้พระญาติปรโยรวงกับคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยประนีประนอมกันสมมุติจะให้พระองค์ใดหรือผู้ใดขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สุดแต่จะเห็นพร้อมกันเถิดอย่าให้ข้าฟันกันเสียนักเลยจงช่วยกันรักษาแผ่นดินไปด้วยกันเถิดด้วยก่อนที่ราชการที่สมจะสวรรคตเป็น10วันเสนาบดีผู้ใหญ่สกุลบุญนาคได้ก,กราบทูลพิสุสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎเชิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ และในสมัยรัชกาลที่สี่ก็ได้มีการสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑามณีพระอนุชาของพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนในสมัยรัชกาลที่ห้าก็เช่นกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มิได้ทรงตัดสินเด็ดขาดว่าบุคคลใดจะเป็นองค์รัชทายาทต่อไปแต่ได้มีพระกระแสรับสั่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท สมเด็จเจ้าพยาบรมมหาสีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่สมุหะพระกลาโหมและเจ้าพระยาภูทราภัยที่สมุหนายกมีความตอนหนึ่งว่าถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงช่วยธนุบำรุงการแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยผู้ที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปในภายหน้าให้พร้อมกันเลือกเอาเถิด จะเป็นพี่ก็ตามจะเป็นน้องก็ตามจะเป็นลูกก็ตามจะเป็นหลานก็ตามสุดแต่จะพร้อมกันท่านพระองค์ใดมีปรีชาญาณควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ยกขึ้นเป็นเจ้าจะได้ธนบรุงแผ่นดินและพระวงศานุวงศ์และราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปกล่าวคือให้ปรึกษาหารือกันสุดท้ายจึงได้มีการกราบทูลให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตสืบราชสมบัติต่ออันหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สี่มิได้มีการแต่งตั้งพระราชโอรสองคโตเป็นวังหน้าครั้งหนึ่งสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้เสนอให้กรมพระราชวังบรวรวิชัยชาญหรือพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวังหน้าแต่รัชกาลที่สี่ได้ทรงโปรดเกล้าให้เป็นกรมหมื่นบรวรวิชัยชาญ ต่อมาหลังจากราชการที่สี่สวรรคตได้มีการประชุมพระญาติวงและขุนานางในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยมีสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นประธานเพื่อเลือกกษัตริย์องค์ต่อไปพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวชรินจึงเสนอให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งที่ประชุมก็ได้เห็นชอบ หลังจากนั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จึงกล่าวต่อในประเด็นการตั้งอุปร,ราชฝ่ายหน้าพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวชรินจึงเสนอให้ตั้งกรมหมื่นบรว,รวรวิชัยชานเป็นวังหน้าแต่การแต่งตั้งก็ไม่ได้เป็นไปโดยมติเอกฉันเนื่องจากพระองค์เจ้าปราโมทกรมขุนบวร,รจักรทารานุภาพได้คัดค้านว่าผู้ที่จะเป็นตำแหน่งพระราชองค์การมีอยู่แล้ว ตำแหน่งพระมหาอุปราชแล้วแต่พระราชองค์การจะทรงตั้งเห็นไม่ใช่กิจของที่ประชุมที่จะเลือกพระมหาอุปราชเห็นราชประเพณีเคยมีมาแต่ก่อนอย่างนั้นจึงเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของที่ประชุมจะเลือกพระมหาอุปราชสรุปความได้ว่าการแต่งตั้งวังหน้าตามโบราณราชประเพณีเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่หน้าที่ของที่ประชุม ต่อมาในต้นช่วงรชัชกาลที่5เมื่อเริ่มปฏิรูปประเทศรวบรวมการเก็บภาษีทำใไม่เกิดผลกระทบต่อการเก็บรายได้ของวังหน้าได้นำไปสู่ความขัดแย้งที่เรียกว่าวิกฤตวังหน้าจนเกือบจะเกิดเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ยุติลงในเดือนกุมภาพันธ์พศ2418จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ โดยภายหลังจากวังหน้าก็คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตลงจึงได้เกิดธรรมเนียมในการสืบราชสาันตติวงศ์ในปีพศ .2428 ได้มีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกตำแหน่งวังหน้าดังความบางตอนในพระบรมราชโองการในวันศุกร์เดือน9แรม10ิบค่ำปีรากาพศ .2428 ความว่าตำแหน่งพระมหาปุรานี้ไม่เป็นการจำเป็น ที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินจะทรงตั้งขึ้นไว้ไม่ให้ขาดเป็นธรรมเนียมว่างเว้นมาแต่โบราณราชประเพณีดังนี้ตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายชั้นนานาประเทศซึ่งมีธรรมเนียมผิดกับสยามเกิดเป็นที่เข้าใจผิดไปต่างๆเป็นที่ชะงนสงสัยต่างๆเป็นตำแหน่งลอยอยู่มิได้มีคุณต่อแผ่นดินแต่ต้องใช้เงินแผ่นดินจึงได้เห็นชอบพร้อมกันว่า ควรจะยกเลิกตำแหน่งที่พระมหาอุปราชนี้จึงมีพระบรมราชโองการประกาศมาเสียให้ทราบทั่วกันโดยมีพระยาศีสุนทรโมหานเป็นผู้รับพระบรมราชโองการและกำหนดตำแหน่งมกุฎราชกุมมารขึ้นในปีพศ2429เป็นองค์ราชาทายาททำให้เกิดความชัดเจนว่าบุคคลใดจะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปภายหน้าซึ่งผู้ที่รับการสถาปนาในขณะนั้นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิ์ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะได้เข้าสู่ตำแหน่งพระหมหากษัตริย์นั้นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตได้สวรรคตเสกอรต่อมาพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเพื่อจะได้รักษาโบราณขัตติยะราชประเพณีให้เป็นที่มั่นคงและป้องกันสัพพะอุปัตถอันตร,รายที่จะเกิดในแผ่นดิน ต่อมารัชกาลที่5จึงได้มีพระราชาทะเลขาประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎร,ราชกุม,มารดังข้อความตอนหนึ่งปรากฏว่าให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธให้ดำรงแลประดิษฐานในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุม,มารให้ปรากฏพระนามว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารตามตำแหน่งยศสมเด็จนอพุทธเจ้าซึ่งมีมาในพระราชกำหนดกฎมนเทียนบานซึ่งตั้งไว้ในจุนลศักราช722เป็นรัชทายาทสำหรับสืบสันตติวงศ์ต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็ได้กระทำสัตยปฏิญาณไว้มีข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ว่า หากได้สืบราชสันตติวงศ์แล้วยังไม่มีบุตรซึ่งเป็นอุปตโตสุชาติก็จะให้น้องร่วมพระราชชนนีเป็นรัชทายาทต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชราบุตรจึงได้ครองราชต่อจากราชการที่5ต่อมาเนื่องจากว่าราชการที่6ไม่ได้มีพระราช,ชอโอรสพระองค์จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศแต่งตั้งองค์รัชทายาทโดยระบุให้สืบราชสันตติวงศ์จากพระเชษฐาสู่พระอนุชา ร่วมพระชนนีเดียวกันคือสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์พัวนาถแต่สมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์พัวนาถที่วงคตก่อนรัชกาลที่6ก็คือที่วงคตในวันที่13มิถุนายนพศ2463ทํราให้สิทธิ์ในการสืบราชสมบัติตกแก่น้องลําดับถัดไปก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิแต่ก็ได้ที่วงคตไปก่อนรัชกาลที่6อีกเช่นกันซึ่งที่วงคตในเดือนกุมภาพันธ์พศ2467ร ส่วนกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าจุทาทุทธราดิลกก็สิ้นประชนไปตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปีพศ2466จึงมีข้อพิจารณาในกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชดังนี้หากกล่าวย้อนไปคราวต้นสมัยรัชกาลที่6หลังการสวรรคตของรัชกาลที่5ได้มีการประชุมพิเศษเจ้านายชั้นสูงโดยมีการพูดกันถึงการแต่งตั้งรัชทายาทและความมั่นคงของกรุงสยามที่เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกัน ต่อมาในวันที่21พฤศจิกายนพศ2453มได้มีการประชุมเสนาบดีและมีการนำเรื่องการแต่งตั้งรัชทายาทเข้าสู่วราระการประชุมภายหลังจึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตั้งรัชทายาทจึงเห็นว่าสมควรที่จะมีผู้ซึ่งเป็นรัชทายาทสืบพระราชสันตติวงศ์ขึ้นไว้ไม่ให้ว่างเว้นเพื่อให้เป็นความมั่นคงในการปกครองพระราชอาณาจักรสืบไปตามพระราชประเพณีที่มีมาแต่ก่อน แต่บัดนี้ข้าพเจ้ายังไม่มีบุตรมีข้อความที่สําคัญโดยย่อก็คือบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับสิริราชสมบัติสืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถโดยเรียบร้อยเพื่อจะให้เป็นความไม่ประมาทในเรื่องผู้ที่จะเป็นรัชทายาทต่อจากข้าพเจ้าในเวลาที่ยังไม่มีบุตรนี้จึงไม่ได้มีพระกระแสรับสั่งไว้ชัดเจนก็เป็นอันเข้าใจได้ตามพระกระแสที่ทรงแสดงนี้ จึงเห็นว่าในเวลานี้ต้องให้น้องร่วมพระราชชนนีเป็นรัชทายาทไม่มีอย่างอื่นเว้นแต่ข้าพเจ้ามีบุตรจึงให้บุตรเป็นรัชทายาทต่อไปข้าพเจ้าขอกำหนดไว้ว่าให้น้องที่เกิดแต่สมเด็จพระบรมราชินีนาถอันเป็นน้องร่วมอุทธรเป็นรัชทายาทตามลำดับอายุจำเดิมด้วยน้องชายเล็กเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์พวนาถกรมขุนพิษนุโลกประชานาถ ผู้เป็นน้องมีอายุพรรษารองตัวข้าพเจ้านี้ลงไปอันหนึ่งตามพระราชประเพณีนิยมมาแต่โบราณการมีอยู่ว่าผู้ที่จะดำรงศริราชสมบัติควรที่จะเป็นอุปโตสุชาติจึงจะเป็นที่นิยมนับถือของประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอกำหนดไว้ต่อไปว่าถ้าแม้นมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะไม่พึงปรารถนาเป็นต้นว่า ถ้าแมงข้าพเจ้าจะไม่มีบุตรแลน้องข้าพเจ้าจะได้เป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อไปอย่าให้น้องผู้นั้นเลือกตั้งบุตรของตนซึ่งมิได้เป็นอุปตโตสุชาติเป็นรัชทายาทต,ต่อไปเลยขอจงให้น้องผู้มีอายุพรรษาของตนลงไปเป็นรัชทายาทสรุปสาระสําคัญก็คือเป็นการตั้งสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์พัวนาถเป็นรัชทายาทหากพระองค์ไม่มีพระโอรส โดยมีข้อห้ามมีให้ราชสมบัติตกทอดแก่โอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์พวนาถซึ่งในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์พัวนาถก็ได้มีคำปฏิญาณให้ไว้ด้วยในวันที่28รศ127มีข้อความตอนหนึ่งว่าบุตรข้าพระพุทธเจ้าที่มีอยู่แล้วในเวลานี้มีมารดาเป็นคนสามัญไม่สามารถจะมียศเป็นเจ้าฟ้าได้เป็นอันขาดเมื่อเป็นเจ้าฟ้าไม่ได้เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นรัชทายาทได้ ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งสัตยาธิฐานจงอภิบาลบำรุงรักษาให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทั้งมีพระราชโฉรถเป็นรัชทายาทที่จะสืบสนองพระองค์ได้นั้นเสียโดยเร็วพลันแต่ถ้าแม้มังเกิดมีเหตุที่กระทําให้ข้าพระพุทธเจ้าต้องตั้งรัชทายาต่อไปแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาพระราชอ,อนุชา และน้องรักร่วมพระชนนีของข่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นรัชทายาทโดยทันควันมิรังรอและเมื่อรัชกาลที่6สเสด็จสวรรคตรในวันที่26พฤศจิกายนพศ2468พระบระมวงศ์ผู้ใหญ่และเสนาบดีได้มีการอ่านถแถลงการและสำเนาพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งอ้างถึงพระราชประสงค์ให้สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสืบราชสมบัติต่อซึ่งตามในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่6 ปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าข้อหนึ่งถ้าถึงเวลาที่ข้าพเจ้าล่วงลับไปแม้ข้าพเจ้าไม่มีบุตรข้าพเจ้าขอมอบให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชาสืบสันตติวงศ์ให้ข้าหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูญ์อินทราชัยนั้นเสียเถิดเพราะหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์มีมารดาที่ไม่มีชาติสกุลอย่างใด เกรงจะไม่เป็นที่เคารพแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและอาณาประชาชนข้อ2ถ้าเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปสุวัฒนายังมีคันอยู่ขอให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมคุณสุโขทัยธรรมราชาเป็นผู้สําเร็จราชการไปก่อนจนกว่าลูกข้าพเจ้าจะประสูติถ้าประสูติเป็นหญิงขอให้เป็นไปตามข้อหนึ่งถ้าประสูติเป็นชายขอให้เป็นไปตามข้อสามข้างล่างนี้ ข้อ 3. ถ้าเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตไปมีลูกชายอยู่แต่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาว่าให้เลือกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมคุณสุขโขทัยธรรมราชาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามกฎมนเทียนบ้างแต่เนื่องจากราชการที่6ไม่มีโอรสการสืบสันตติวงศ์จึงเป็นไปตามข้อหนึ่งร,รัชบัลลังก์จึงตกสู่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชา การสืบราชสมบัติในกรณีนี้จึงเป็นไปตามพระราชพินัยกรรมของรัชกาลที่6และกฎมณฑียบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ทั้งนี้ก่อนหน้าที่รัชกาลที่6จะได้มีการบัญญัติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในช่วงที่ประเทศสยามกำลังมีการตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2440เพื่อชำระรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มเติมบทกฎหมายให้ครบถ้วนซึ่งกฎหมายส่วนใหญ่ที่มีการชำระก็จะเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติส่วนกฎเกณฑ์การสืบราชสันตติวงศ์ไม่พบว่ามีการตรวจชำระแต่เท่าที่เคยปรากฏก่อนหน้าก็คือเหตุการณ์รศ103ที่มีการเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์การสืบราชสันตติวงศ์ให้เป็นการแน่นอนเท่านั้นจึงมีข้อน้าคิดว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าที่กฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ที่ราชการที่6บัญญัติขึ้นมาเกิดขึ้นจากเหตุผลและความจําเป็นในขณะนั้นที่ต้องการกีดกันบุคคลที่ไม่ต้องการให้อยู่ในลำดับของการสืบราชสันตติวงศ์ออกไปโดยกําหนดเงื่อนไขต่างๆขึ้นยกตัวอย่างเช่นการห้ามผู้ที่มีภรยาเป็นนางต่างด้าวสืบราชสันตติวงศ์ สำหรับประเด็นเรื่องการห้ามมีชายาเป็นนางต่างด้าวได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในบันทึกของพระยาปฏิพัทธ์ภูบาลในหนังสือเรื่องของเจ้าคุณปฏิพัทธ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการห้ามมีชายาเป็นนางต่างด้าวก็เป็นได้เนื้อหานั้น้นมีข้อความว่าระหว่างที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชหรือรัชกาลที่6ประทับอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นวันหนึ่งอธิบดีกระทรวงวางมาบอกข้าพระเจ้าว่าโดยรับสั่งของจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่น พระอ,องค์จะถวายพระธิดาองค์หนึ่งในสามพระอ,องค์แก่สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชให้เชิญสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชไปทรงเลือกตามพระไทยแต่สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสั่งว่าไม่ได้กลับไปบอกเขาเถือว่าเรายังเป็นเด็กนักที่จะมีปริยาลิ้นกับฟันยังรู้จักกระทบกันถ้าเราเอาลูกสาวเขามาเดี๋ยวเกิดทะเลาะกันเขาบอกให้พ่อแม่เขาเอาเรือรบมาเมืองเราทักสองลำเราก็แย่เท่านั้น สำหรับพระอนุชาร่วมพระชนนีของรัชกาลที่6ที่อยู่ในคายสืบราชสันตติวงศ์มีดังนี้นะคะพระองค์แรกก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถพระองค์ต่อมาก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางดิชาวุฒิพระองค์ต่อมาก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาทุธราดิลกซึ่งถ้าพิจารณาตามลำดับก็คือกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถซึ่งมีโอรสก็คือพระองค์เจ้าจุนจักรพงษ์ ในสายนี้หากพิจารณาจากกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์มาตรา11วงเล็บ4ประกอบมาตรา12ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นผู้มีชายาเป็นนางต่างดาวจากลำดับการสืบราชสันตติวงศ์และไอรวมตลอดถึงเชื้อสายโดยตรงลงไปด้วยนั้นดังนั้นเท่ากับว่าพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ก็จะถูกยกเว้นไปจากลำดับการสืบราชสันตติวงศ์นั่นเองและประเด็นเรื่องกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ได้มีการบัญญัติมาใช้บังคับภายหลังสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงพัวนาสิ้นพระชนเนื่องจากกรณีมาตรา11ของกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งในการนำมาใช้นั้นจะต้องนำมาใช้ในขณะที่จะมีการสืบราชสันตติวงศ์เพื่อพิจารณาหาราชายาต่อไปดังนั้นเห็นว่าต้องนำมาใช้กับสายของสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงพัวนาศ เพื่อจะพิจารณาว่าพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพง์จะมีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์หรือไม่ซึ่งกรณีนี้มิใช่ลักษณะของการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแกบ่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใดในส่วนของพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพง์ยังปรากฏเป็นการชัดเจนว่าถูกห้ามสืบราชสันตติวงศ์ดังปรากฏในพระราชกิจสฎีกาตั้งรัชทายาทโดยให้สมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงพัวนาถเป็นรัชทายาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามบุตรซึ่งไม่ได้เป็นอุปโตสุชาติสืบราชสันตติวงศ์ต่อประกอบกับคำปฏิญาณของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์พัวนาถในวันที่28ตุลาคมรศ127กรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเนื่องจากสิ้นพระชนก่อนรัชกาลที่6และไม่มีโอรสกรณีนี้จึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณาในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์สำหรับกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุทธราดิโลก แม้จะสิ้นประชนก่อนรชัชกาลที่หแต่เนื่องจากมีโอรสคือพระองค์เจ้าวรานุทวัตซึ่งถ้าว่ากันตามกฎมณเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์ก่อนสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชเนื่องจากว่าอยู่ในฐานะโอรสของพระเชษฐาของสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชแต่กรณีนี้ก็ถูกกำหนดให้ข้ามไปตามความในพินัยกรรมของรชัชกาลที่6 เนื่องจากมีมันดาเป็นคนธรรมดาสามัญทั้งนี้มีข้อสังเกตในกรณีของสิทธิการสืบราชสันตติวงศ์ในสายของพระองค์เจ้าสุกุมารมารสีหนึ่งในภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงมเหสีลำดับที่สามในรัชกาลที่ห้ารองจากสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพ่องศรีพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งมีพระราชโอรสก็คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ซึ่งข้อเท็จจริงในสมัยรชัชกาลที่หระยะแรกจะยังไม่มีการตั้งพระราชินีถ้าพระชายามีลูกเป็นเจ้าฟ้าก็จะยกย่องเป็นพระบรมราชเทวีเช่นกรณีของการสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเป็นราชทายาทเมื่อปีพศ2429และมีการสถาปนาพระมารดาเป็นพระมเหสีเอกก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี จนกระทั่งในปีพศ2437เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารองค์รัชทายาทสวรรคตได้มีการสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งเป็นพระราชโอรสที่มีอาวุโสสูงสุดในตอนนั้นเป็นองค์รัชทายาทคนต่อไปและก็ได้มีการสถาปนาพระมารดาขององค์รัชทายาทเป็นมเหสีเอกก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศ์ศรีพระบรมราชเทวี ในช่วงที่รัชกาลที่ห้าเสด็จพระพาทยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพงศ์สีก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินตามพระราชกำหนดผู้สำเร็จราชการแผ่นดินรัตนโกสินทร์ศก1 1 5หลังจากนั้นจึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีพระชนทราบรมราชินีนาถซึ่งในสายนี้มีพระราชโอรสที่อยู่ในข่ายของผู้มีสิทธิ์เป็นกษัตริย์ณนะเวลานั้น5พระองค์ซึ่งก็ได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชราวุฒ สมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงศ์พัวนาฏกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถสมเด็จเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุทราดีโลกกรมขุนเพชรบุญอินทราชัยและสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชานอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการขอพรพิเศษให้การสืบราชสาันตติวงศ์อยู่ในสายดังกล่าวก่อนซึ่งหากเป็นความจริงตามนี้ก็เท่ากับว่า ไม่ต้องพิจารณาถึงเกณฑ์เรื่องลำดับอาวุโสของพระราชโอรสในสายของพระมเหสีอีกสองพระองค์ก็คือพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาและพระองค์เจ้าสุขมุมานมารสีที่ถึงแม้จะมีอาวุโสสูงกว่าก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ในลำดับหลังและถ้าหากพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือรัชกาลที่6ได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์การสืบราชสาันตติวงศ์ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นไปในลักษณะนี้กล่าวคือ ในการสืบราชสันตติวงศ์ให้เป็นไประหว่างพระอนุชาร่วมมันดาของพระองค์ก่อนก็คืออยู่ในสายของพระองค์เจ้าสาวภาพาองศรีก่อนหากหมดสายก็ให้พิจารณาพระอนุชาสายพระเชตบกินีแท้แท้ของพระมันดาก็คือพี่สาวแท้แท้ของแม่ส่วนสายที่สนิทน้อยก็คือสายของพระองค์เจ้าสุขุมารมารสีเพราะเป็นพระเชษฐาภินีต่างมารดาของพระมานดา ก็คือเป็นพี่สาวต่างแม่ของแม่นั่นเองค่ะทั้งนี้หากไม่มีการบัญญัติกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาและหากยึดการสืบราชสันตริวงในสายของรัชกาลที่5เป็นหลักภายใต้กฎเกณฑ์ความอาวโโสของพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่5ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลที่6สู่รัชกาลที่7ในปีพศ2468พระราชโอรสของรัชกาลที่หซึ่งมีอวุโรสูงที่สุดในขณะนั้น และยังมีพระชนชีพยอยู่ก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัรส,สุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ทนองเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านราชการที่7ไปสู่ราชการที่8หากไม่ยึดลำดับการนับตามกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์แต่ใช้เกณฑ์เดียวกันนี้พระราชโสของราชการที่5ที่มีอาวุโสสูงสุดขณะนั้นก็ยังคงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัรอยู่เช่นเดิม ต่หากเป็นไปตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ที่ใช้เกณฑ์สนิทมากน้อยมาประกอบด้วยราชบัลลังก์ก็จะย้อนกลับไปสู่สายพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามยิดนอดุลยเดศอย่างไรก็ตามในช่วงเปลี่ยนผ่านราชการที่7ไปสู่ราชการที่8ได้มีการตัดกรณีของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรออกไปเหตุเพราะเสด็จไปประทับในต่างประเทศตามคำขอร้องของคณะราษฎร รวมถึงพระโอรสของพระองค์ท่านในสมัยรัชกาลที่7เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สถาบันกษัตริย์ไทยสมัยใหม่ที่การสืบราชสันตติวงศ์เกิดขึ้นในขณะที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนยังมีพระชนชีพอยู่เหตุเนื่องจากว่ารัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติและได้มีพระราชดำริในเรื่ององค์รัชทายาทไว้ชัดเจนในพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติเมื่อวันที่สมีนาคมพศ2477 มีข้อความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไม่มีประสงค์ที่จะบ่งนามผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นผู้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไปตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะทาได้ตามกฎมนเทีบานไว้ด้วยการสืบสันตติวงศ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิที่พระองค์มีตามกฎมนเทีบานไว้ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และรัฐบาลก็ได้นําพระราชเาทเลขาดังกล่าว เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบการสละราชสมบัติเมื่อวันที่6มีนาคมปีเดียวกันเป็นอันว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพ้นจากตำแหน่งประมุขของสยามเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2477เวลา16:30นานซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าพระยาศีธรรม,มาธิราชได้รับพระราชาทะเลขาทั้งนี้ หากตัดกรณีของพระองค์เจ้าจุลจักรกพงศ์และพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ออกจากสายการสืบราชสันตติวงศ์เท่ากับว่าสายของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถหรือพระองค์เจ้าสวภาพอพงศ์ศรีจะสิ้นสุดลงตรงรัชกาลที่7ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าราัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติโดยไม่ตั้งบุคคลใดเป็นผู้สืบราชสันติวงศ์ต่อไป กรณีนี้จึงต้องกลับไปพิจารณากฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ตามมาตรา9วงเล็บ11ดังนั้นการนับย้อนจึงย้อนไปที่สายของสมเด็จพระศรีสวริท์ทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอาีิกาเจ้าหรือพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาซึ่งมีความสนิทมากกว่าสายของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมารสีเท่ากับว่าลำดับต่อไปในการสืบราชสันติวงศ์ก็จะเป็นของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อย่างไรก็ตามการสืบราชสันตติวงศ์ในระยะเวลานั้นมีได้เป็นไปโดยนับลำดับตามกฎมนเทียนบานอย่างเดียวแต่จะต้องประกอบด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นใช้ระบบสภาเดียวมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฉบับพศ2475ต้องทำการสรรหาบุคคลที่จะมาสืบราชบัลลังก์ต่อไปตามมาตรา9ซึ่งบัญญัติว่า การสืบราชสมบัติท่านว่าให้เป็นไปโดยในยะแห่งกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467และประกอบด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังซึ่งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ได้นำรายพระนามพระราชวงศ์ซึ่งสมควรจะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงลงนามว่าทรงตรวจสอบถูกต้องแล้วขึ้นเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทําให้ถ้ายที่สุดผู้มีสิทธิ์สืบราชบัลลังก์ก็ตกเป็นสิทธิ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตามความในมาตรา8และมาตรา9กฎมนเรีบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์แต่เนื่องจากพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วสิทธิ์ดังกล่าวจึงตกมาสู่พระโอรสโดยผลของกฎมนเทียบาล ซึ่งก็คือพระองค์เจ้าอานันทมหิดลโอรสองโตอันหนึ่งในบันทึกลับของราชการที่7ซึ่งลงวันที่30มิถุนายนพศ2475ในช่วงที่ทรงปราบว่าพระองค์พระเนตรไม่ปกติจึงอยากจะลาออกมิได้มีการกล่าวถึงการสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ไว้คือทรงมีพระราชดำริเห็นว่าพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรได้ถูกฆ่ามาแล้ว ผู้ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปควรจะเป็นโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินและในการเข้าเฝ้าราชการที่7ณประเทศอังกฤษพระองค์ก็ได้มีพระราชกระแสว่าหากสละราชสมบัติแล้วก็ไม่ทรงใช้พระราชอำนาจตามกฎมนเทียนบานในอ่านที่จะแต่งตั้งเชื้อพระวง์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งขึ้นของราชต่อแต่เห็นว่าควรให้เป็นไปตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และรัฐธรรมนูญจะดีกว่า เพราะจะได้ไม่กระทบกระเทือนและนำมาซึ่งความยุ่งยากอันเกิดจากการชิงราชสมบัติในภายหน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่33ทับ2477สภาผู้แทนราษฎรจึงได้ลงมติอันเชิญพระองค์เจ้าอาน,านันทธรมหิดลขึ้นครองราชในวันที่7มีนาคมพศ2477โดยให้มีผลย้อนหลังไปวันที่มีการสละราชสมบัติของรัชกาลที่7ก็คือวันที่2มีนาคมพศ2477 มื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายนพศ2489สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชจึงได้ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ตามกฎมณียนบานว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์พศ2467โดยความเผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ทรงพระกรณาปรดกล้าสถาปนาพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระองค์ให้ทรงดำรงพระอิสยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชลาลงกรสยามมกุฎร,ราชกุมารในวันที่28ธันวาคมศ2515นับเป็นการสถาปนาสยามมกุฎร,ราชกุมารครั้งที่3ในสมัยร,รัตนโกสินทร์และทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยของร,ราชอาณาจักรไทย ซึ่งต่อมาก็ได้เสด็จสืบราชสันติวงศ์เป็นพระบาทสมเด็จพระประเมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่10แห่งบรมราชจักรีวงเสด็จขึ้นของราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากรู้ประวัติศาสตร์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ